สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นขิงแบบนี้นะครับวันนี้เพชรจะมาผัดขิงให้ดูกันนะเทคนิคมีเยอะมากนะครับในการผัดขิงเหมือนเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นตามร้านข้าวแกงร้านราดแกงร้านกับข้าวตักอะไรต่างๆนะครับนะวิธีการทำให้อร่อยค่อนข้างทำยากนะครับใครที่จะซื้อขิงที่เขาซอยไว้แล้วมาผัดเลยเพชรแนะนำเลยนะว่าไม่อร่อยนะครับนะให้ทำเองแบบนี้นะครับวันนี้ขิงที่เพชรเลือกใช้จะออกเผ็ดหน่อยค่อนข้างแก่นิดนึงนะครับให้เอามาซอยนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการปอกโดยการใช้ช้อนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อไปนะครับว่าใช้ช้อนขูดขิงทํำยังไงนะครับนะมีเนื้อไก่นะครับวันนี้เลือกใช้เป็นอกไก่นะครับอกไก่แบบนี้ก็เดี๋ยวไม่เอาหนังนะครับนะเดี๋ยวเราก็วันนี้ครึ่งกิโลนะครับนะแต่อาจจะไม่ใช้หมดหรอกครับนะเดี๋ยวดูปริมาณขิงก่อนนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับนะก็จะเอาให้มันสมดุลกันนะครับมีต้นหอมนะครับเห็ดหูหนูขาวอันนี้สำคัญครับวิธีการเลือกเห็ดหูหนูเนี่ยต้องเลือกให้ใบอ่อนๆอย่างนี้นะครับนะเพื่อนๆดูนะครับใบอ่อนๆอย่างนี้เป็นอย่างนี้หูอ่อนๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอามาทำเนี่ยมันจะอร่อยกระเทียมนี่ปอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตำกันนะครับวันนี้ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวดูเครื่องปรุงอื่นๆครับซอสฝาเขียวครับ1ช้อนชามีน้ำมันพืชหรือน้ำมันลำข้าวนะครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลา1ช้อนชาครับขาดไม่ได้นะเพื่อนๆอันนี้เป็นรสชาติแฝงใครบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีรสชาตินี้แฝงอยู่ข้างในด้วยคือเต้าเจี้ยวนะครับนะใส่1ช้อนชาพออันนี้คือรสชาติแฝงนะครับที่ทำให้ผัดขิงเนี่ยอร่อยเนี่ยเขาใส่เต้าเจี้ยวกันด้วยนะครับนะแล้วก็มีพริกไทยนะครับอันนี้จะหอมขึ้นมาเลยพริกไทยนะครับมีหอมหัวใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเดี๋ยวดูตามปริมาณของไก่นะครับว่าสมดุลอะไรกันแค่ไหนแล้วเพื่อนๆก็ใส่ตามนั้นนะครับแล้วก็มีพริกเหลืองครับอันนี้ก็จะเพิ่มสีสันนะให้สวยยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดการกับขิงกันได้เลยไฮไลท์ของเรานะครับไปครับขั้นตอนการจัดการกับขิงนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าขิงมันจะเป็นแง่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะหลายๆคนไม่รู้วิธีการจัดการนะครับวันนี้เวจะมาสอนเนาะก็เริ่มแรกนะครับเด็ดออกเลยไอ้แง่งต่างๆเนี่ยเอาออกอย่างนี้เลยนะครับนะเอาออกอย่างนี้เลยนะครับเด็ดเขาออกแบบนี้เพื่อนๆใช้ช้อนอย่างนี้นะครับนะเริ่มขูดอย่างนี้เห็นไหมว่าขิงเขาจะออกไปเลยนะครับนะขูดนะครับบางคนใช้ขิงอ่อนนะครับก็แล้วแต่ชอบนะแต่ไปคิดว่าขิงอ่อนมันจะเวลามาผัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเผ็ดนะครับนะความหอมความอะไรมันจะต่างกันเนาะก็อันนี้ส่วนตัวเบสชอบขิงออกแก่นิดนึงนะครับเวลาเอามาผัดมันจะอร่อยดีมันจะหอมนะครับถ้าขิงอ่อนๆมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นเหมือนเรากินขิงดองอ่ะเพื่อนๆนะมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรนะครับนะใครที่ชอบเผ็ดหน่อยก็ใช้ขิงออกแก่นิดนึงนะครับนะค่อยๆขูดไปเรื่อยนะครับนี่ดูวิธีเนี่ยเบสสอนใครที่จัดการกับขิงไม่เป็นเนี่ยเอาช้อนแกงเนี่ยมาขูดเลยครับนี่ทำนี้ครับเห็นไหมขาวเนียนแบบนี้เลยนะให้ได้แบบนี้เดี๋ยวมาหั่นให้ดูวิธีการหั่นนะครับผ่าเป็นแผ่นพอเราทำเป็นแผ่นๆนี้แล้วเรามาซอยนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับลักษณะนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็พักเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการกับเห็ดหูหนูกันครับเห็ดหูหนูนะครับเพื่อนๆจะบางคนอาจจะงงนะครับว่าเขาติดกันแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับนะเราทำอย่างนี้เลาะออกทีละใบครับนี่เลาะออกทีละนี่เลาะออกครับค่อยๆเลาะไปไม่ยากเลยเดี๋ยวดูวิธีการนะครับเราไม่เอาเนี่ยใจกลางอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เราก็หั่นแบ่งครับเป็น3ชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กหน่อยแล้วก็หั่นเป็น2ก็พอนะครับอย่างนี้นะครับวิธีการชิ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็หั่น4ครับชิ้นใหญ่แบบนี้ก็หั่น4ครับโอเคเห็นไหมก็จะเป็นเห็ดหูหนูแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมหั่น2หั่น4หั่น3นะครับนะตามขนาดแค่นี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเบสขออนุญาตไปเตรียมของก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหน้าเตาเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเบสไปจัดการกับตัวไก่มาเสร็จเรียบร้อยนะครับนะหั่นไก่ให้หั่นแนวอย่างนี้นะครับแนวบางๆอย่างนี้นะครับหั่นอกไก่เป็น2ชิ้นแล้วสไลด์เฉียงนะครับสไลด์เฉียงนะจะเวลากินจะได้ไม่สากคอแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับนะแต่ว่าขิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนถัดมานะครับว่าเราจะทำยังไงกับเขาต่อนะขิงแบบนี้นะครับเราจัดการกับเขาเสร็จแล้วนะ เขาจะมีความเผ็ดเยอะนะครับเยอะเป็นพิเศษนะให้เราใช้เกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะใส่ชามผสมแบบนี้นะครับนะเอาชามผสมของเรามานำขิงใส่ชามผสมนะครับนะเทลงไปแบบนี้นะครับใส่เกลือลงไปครับนวดได้เลยเพื่อนๆเกลือจะช่วยลดความเผ็ดที่อยู่ในขิงนะครับนะลดเผ็ดลงนะครับเติมน้ำนิดนึงครับน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดมันเผ็ดร้อนเกินไปก็จะไม่ดีนะครับนะเวลามาผัดเขาก็จะมันจะเสียรสชาตินะครับนะนี่ตัวขิงเขาก็จะบางลงครับนะจากแข็งๆเมื่อกี้นะครับนะเขาก็จะนิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเขาคายตัวความเผ็ดออกมานะครับนะอันนี้คือเทคนิคการจัดการกับขิงนะครับนะที่เวลาเพื่อนๆซื้อขิงมาแล้วก็อยากจะทำเมนูนะผัดขิงเนี่ยแหละหรือจะไปเป็นเมนูอื่นๆก็ได้นะครับก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวขิงเขาจะมีความเผ็ดมากนะครับนะให้ลดความเผ็ดเขาลงด้วยวิธีนี้นะครับคลุกๆแบบนี้ครับโอเคแล้วก็ล้างน้ำออกนะครับ2น้ำเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเตาเลยครับหลังจากที่เราจัดการกับขิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเอากระทะมาตั้งได้เลยนะครับเปิดไฟนะครับไม่ต้องแรงมากประมาณเบอร์2พอนะครับเพื่อนๆใส่น้ำมันเตรียมรอได้เลยครับเดี๋ยวเบ๊ขอตำกระเทียมสักนิดนึงนะครับนะเมื่อกี้จัดการกับขิงนานนะครับเพราะว่าเขาต้องค่อยๆหั่นเนาะเพราะว่าวันนี้เราใช้ขิงที่หั่นเอาเองเนาะก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ซื้อขิงมานะครับขิงที่เขาซอยแล้วเรียบร้อยอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะให้เอามาทำวิธีการที่มาคั้นเกลือออกนะครับนะให้เขาลดความเผ็ดลงหน่อยนะบางทีเผ็ดเกินไปก็ไม่อร่อยนะครับตำไม่ต้องแหลกมากนะครับนะกระเทียมตำแบบนี้ก็พอนะตักลงผัดได้เลยครับไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะเอาลงผัดแบบนี้ได้เลยผัดให้กระเทียมเหลืองนะครับไฟอย่าแรงนะครับเอาไฟกลางๆกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วเอาไก่ลงครับไฟไม่ต้องแรงนะครับเบอร์2นะครับเราอยากให้ไก่เนี่ยสุกไปช้าๆนะครับนะเขาจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำมากกว่าการใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงแล้วเขาจะแห้งครับกระด้างไม่อร่อยนะครับนะเทคนิคการผัดไก่นะเพื่อนๆขั้นตอนนี้เราเติมน้ำปลาไปนิดนึงครับซีอิ๊วขาวครับหยอดไปหน่อยนึงก่อนน้ำตาลครับนิดนึงต้องผัดให้ไก่เขามีรสชาตินะครับเวลากินเราจะได้รู้สึกว่าไก่เนี่ยไม่จืดนะครับนะก็ผัดให้ไก่เขาสุกนะครับไฟอ่อนๆเบอร์2ครับไก่ของเราเริ่มได้ที่นะครับนะแบบนี้นะครับสุกสัก 60% ใส่ขิงลงไปได้เลยครับที่เราไปคั้นเกลือนะครับแล้วก็เสด็จน้ำเอาไว้นะครับล้างน้ำ2น้ำเนาะเอาขิงลงผัดนะครับค่อยๆผัดใจเย็นๆนะครับนะเร่งไฟขึ้นนิดนึงครับให้น้ำจากไก่เขาระเหยออกนะครับคั่วไปไฟอ่อนๆนะครับนะถึงขั้นกลางนะครับนะผัดขิงเนี่ยถ้าผัดเร็วๆไม่อร่อยนะครับนะเพราะว่าตัวขิงเนี่ยเขาจะมีรสชาติประจำตัวของเขานะครับนะให้เขาโดนความร้อนถึงเนี่ยเขาจะอร่อยนะครับบางคนผัดขิงนี่ผัดแป๊บเดียวนะครับเอาขึ้นเลยไม่ถูกต้องนะครับมันจะไม่อร่อยเพื่อนๆนะกระจายเขาออกแบบนี้ให้เขาโดนความร้อนถึงนะครับคั่วไปจนกระทั่งน้ำเขาเริ่มแห้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะให้เราเติมหอมใหญ่ของเราลงไปได้เลยนะครับที่เราหั่นไว้เรียบร้อยเห็ดหูหนูครับนะที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยปรุงรสครับด้วยน้ำตาลจะต้องออกหวานนิดนึงนะครับผัดขิงเนาะซอสฝาเขียวครับเต้าเจี้ยวครับ น้ำปลาที่เหลือครับนิดหน่อยขาดไม่ได้ซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวครับและคั่วต่อครับจะเห็นได้ว่าน่าทานนะครับนะเห็นไหมเนี่ยถ้าเวลาขิงเขาโดนความร้อนถึงเนี่ยเวลาผัดเนี่ยเขาจะดูน่าทานมากๆเลยนะครับนะไม่ใช่แข็งกระด้างนะครับไม่ได้นะเพื่อนต้องผัดลักษณะแบบนี้นะครับให้เป็นแฉะแบบนี้นะครับน่าทานคลุกข้าวอร่อยมากนะขั้นตอนนี้นะครับเห็นไหมเครื่องปรุงที่เราใส่เริ่มเข้ากันดีนะครับหอมใหญ่เริ่มสุกสักประมาณ 60% เนี่ยเราใส่ต้นหอมลงไปได้เลยนะครับจะเสร็จแล้วนะครับคลุกให้ต้นหอมเรามีความสุกนะครับเอากบลงไปข้างล่างดูเพื่อนเนี่ยวิธีการผัดขิงนะครับให้อร่อยรอหอมต้นหอมสุกสัก1 นาทีนะครับน่าทานไหมครับวันนี้เพื่อนๆมาสอนเพื่อนๆผัดขิงนี่จะต้องเป็นแฉะๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่น้ำจึ่งเพื่อนๆดูแห้งๆแฉะๆแบบนี้นะครับนะไม่ใช่น้ำจึ่งอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการผัดที่ผิดนะผัดแบบนี้ถูกต้องนะครับไม่ให้น้ำจึ่งต้นหอมสุกแล้วเราใส่พริกแดงแต่งสีได้เลยครับพริกส้มผัดครับตอนนี้หอมมากครับเสร็จแล้วครับปิดไฟได้เลยเป็นไงเพื่อนๆมาดูเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันครับน่าทานมากๆสุดๆหอมครับจัดเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับไก่ผัดขิงของเราเพื่อนๆดูนะครับอย่างนี้เลยต้องได้อย่างนี้นะครับให้น่าทานแบบนี้ไม่ใช่แบบมีน้ำจึ่งน้ำแฉะไม่ใช่นะครับบางร้านนะครับที่เบสเคยกินเบสชอบกินข้าวราดแกงเพื่อนๆนะกับข้าวแกงตักเบสชอบมากแต่บางร้านเนี่ยผัดขิงนะน้ำจึ่งเลยนะครับบางคนนะเพื่อนๆเอาวิธีการนี้นะครับเบสมาสอนทำเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยเอียงกระทะเรียงจานดูยังไม่มีน้ำออกมาเลยครับผัดแห้งๆแบบนี้แต่ฉ่ำนะครับนะดูวิธีการผัดของเบสที่เบสสอนนะครับเพื่อนๆเอาไปปรับปรุงใช้นะครับใครที่เปิดร้านอาหารนะครับใครที่จะทำให้ลูกให้ครอบครัวให้คนที่เรารักทานนะครับก็ใช้สูตรนี้นะครับนะวันนี้มาบอกเคล็ดลับหมดเลยนะครับวิธีการผัดขิงให้อร่อยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่องให้ด้วยนะหวังว่าจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ